โอเคก็สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเพียนจังชันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเพียนจังชันอย่างเดียวนะจริงๆบทที่บทถัดไปก็ยังคงเป็นเพียนจังชันอยู่แต่ว่าเป็นเพียนจังชันแบบ2อันนะครับในเรื่องของBJT นะครับในส่วนของบทนี้นะครับเรายังเหลือเนื้อหาอยู่2หัวข้อหลักนะครับนั่นก็คือ equivalent circuitแล้วก็metal semiconductor junction นะครับหรือว่ารอยต่อระหว่างโลหะกับสารกึ่งตัวนำนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่equivalent circuit นะครับ equivalent circuit แปลเป็นไทยก็คือวงจรสมมูลนะครับหมายความว่าเป็นวงจรที่ถูกนำไปใช้ represent device ต่างๆใน simulator นะครับแล้ว simulator ที่เราใช้กันส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกSPICE หรือว่าญาติของSPICE นะครับซึ่งก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีในวิชาหลายๆวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรก็จะใช้SPICE นะใน SPICE ก็มีโมเดลของไดโอดของทรานซิสเตอร์อะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เวลาที่จะทำการจำลองนั้นนะครับก็จะมีการจำลองจุดทำงานแล้วก็จำลองแบบ small signal นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราสนใจนะครับก็คือจะต้องสามารถที่จะ represent ไดโอดของเราเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่ตัว simulator สามารถที่จะเอาไป predict ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ของเราให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะพูดถึงequivalent circuit อยู่2รูปแบบสังเกตว่ามันเติม s นะพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้น equivalent circuit ที่เราสนใจก็จะแบ่งเป็นครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาแต่ว่าตัวที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือครึ่งซ้ายตัวนี้นะครับครึ่งซ้ายนี้เป็นชื่อเต็มก็คือ small signal equivalent circuit นะครับหรือว่าวงจรสมมูลสำหรับสัญญาณขนาดเล็กส่วน equivalent circuit อีกแบบนึงที่จะได้เจอนะครับก็คือเป็นแบบของขนาดใหญ่นะครับเป็นใช้ในการกำหนดหาจุดทำงานหรือว่า bias บ้างก็เรียกว่าจุด quiet sense นะครับ quiet sense ก็มาจาก quiet ที่แปลว่าเงียบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเป็นจุดทำงานสงบก็คือตัวนี้นะครับส่วน small signal ก็จะเป็นทางด้านซ้ายนะครับเราเน้นกันที่ด้านซ้ายแต่ว่าก่อนที่จะมาด้านซ้ายเนี่ยเราควรที่จะรู้ก่อนว่าไดโอดของเราเนี่ยเวลาที่ bias ด้วย DC นะครับก็คือจุดทำงานสงบจุดทำงานนิ่งของมันเนี่ยจะมีค่าอย่างไรสามารถที่จะกำหนดได้ยังไงนะครับก็ขออธิบายขึ้นขวานี้แบบรวบรัดก่อนนะครับจริงไดโอดเนี่ยนะครับหน้าที่ของมันอันนึงนะครับก็คือเป็น ideal switch นะครับก็คือเป็น switch อุดมคตินะครับเวลาพูดถึงไดโอดอุดมคติหรือว่าก็คือเวลาที่เราเจอใน textbook ที่มีรูปร่างลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะวาดกราฟ IV ของมันได้เป็นแบบสีแดงแบบนี้นะครับนี้เดี๋ยวจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะครับแกนนอนก็คือ VD นะครับก็คือแรงดันที่คว่ำไดโอดนะครับขั้วลบอยู่ที่ตรงนี้ขั้วบวกอยู่ที่ตรงนี้ฉะนั้นแรงดันคว่ำไดโอดคือ VD แล้วก็กระแสที่ไหลผ่านไดโอดในทิศจาก P มา N เนี่ยก็คือไหลลงเนี่ยก็คือเป็นบวกนะครับไดโอดอุดมคติเนี่ยหมายความว่าถ้าหากว่ามันถูกไบแอสแบบย้อนไม่ว่าแรงดันย้อนจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามมันจะบล็อกกระแสได้แบบ 100% นะครับหมายความว่าถ้าหากว่า VD ของคุณติดลบเนี่ยนะครับไม่ว่า VD จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามกระแส ID นี้จะเป็น0เสมอเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือในครึ่งของด้านซ้ายของไดโอดอุดมคติทีนี้สวิตช์อุดมคติเนี่ยหมายความว่ามันก็เหมือนกับสวิตช์ไฟนะครับก็เหมือนกับสวิตช์ไฟที่เป็นเมทัลคอนแทคนะครับอันนี้เป็นเมทัลคอนแทคตอนสภาวะตอนสภาวะออฟนะครับพอสภาวะออนคุณดันมันลงมานะครับก็คือคุณเชื่อมต่อระหว่างโลหะด้านนี้ด้านนี้แล้วก็มีไอ้บริดจ์ตรงนี้ที่มาสวิตช์มันออนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสวิตช์อุดมคติก็หมายความว่าสามารถที่จะผ่านกระแสไปได้นะครับโดยที่ไม่มีความต้านทานก็หมายความว่าไม่มีแรงดันดรอปคว่ำตรงสวิตช์เลยนะครับเพราะว่า อุดมคติไงนะกระแสผ่านได้โดยไม่มีความต้านทานเพราะฉะนั้นแล้ว IR ดรอปก็คือเป็น0นั่นหมายความว่าไดโอดอุดมคติเนี่ย
ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะเอา VD เนี่ยพยายามที่จะผ่านกระแสลงไปเนี่ยนะครับvoltage drop มันเนี่ยก็จะเป็น0เลยนะครับแล้วก็จะมีกระแสเนี่ยสามารถที่จะไหลผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของIV ของไดโอดอุดมคติเนี่ยจะเป็นแบบกราฟแบบหักศอกแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไดโอดจริงของเราเนี่ย มันจะมีแรงดันตกคล่อมประมาณ V built in นะครับซึ่งเราก็ได้คำนวณ V built in มาแล้วว่ามันสำหรับซิลิคอนอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 โวลต์ขึ้นอยู่กับระดับโดปปิ้ง NA แล้วก็ ND นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับไดโอดจริงของเราเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้มีจำเป็นที่จะต้องใช้แรงดันที่คล่อมมันเนี่ยเกินกว่า VO นิดหน่อยมันจึงจะสามารถที่จะนำไฟฟ้าในระดับแบบมิลลิแอมป์ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับกราฟ IV จริงจะมีลักษณะที่คล้ายๆแบบนี้มากกว่าก็คือจะชิฟต์มาทางขวาประมาณ VO นะครับ0.7 โวลต์นั่นหมายความว่าโมเดลหรือว่าเซอร์กิตซิมบอลของไดโอดจริงเนี่ยนะครับก็จะต้องมีตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ขึ้นมาคว่ำอีกตัวหนึ่งนะครับโดยที่แบตตัวนี้ก็มีแอมพลิจูดประมาณVO ของเรานะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าเราพิจารณาวงจรนี้ควบคู่กับอันนี้เราก็จะพบว่าถ้าหากว่า VD ของเราเนี่ยนะครับมีค่าสูงกว่าพยายามที่จะมีค่าสูงกว่า 0.7 เล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็จะสวิตช์ออนทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่ VD พยายามที่จะมาเกิน 0.7 เนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มคอนดักได้แบบinfinite แบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่า VD ของเราต่ำกว่า 0.7 ก็หมายความว่าแรงดันคว่ำตรงนี้นะครับมีค่าติดลบนะครับก็กระแสก็จะเป็น0นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือกราฟ IV ของรูปนี้นะครับทีนี้การนำไฟฟ้าของPN Junctionเนี่ยนะครับไม่ได้นำแบบอุดมคติไม่ได้นำแบบไม่มีความต้านทานถ้าแบบนี้ก็คือนำแบบไม่มีความต้านทานเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันนำแบบมีความต้านทานนะครับกราฟเกเดียนIVของเราได้ดูตั้งแต่ในสไลด์แผ่นแรกนะครับของเลคเชอร์นี้นะครับก็คือมีกราฟIVของจริงให้ดูนะครับย้อนกลับไปดูที่แผ่นแรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วIVของจริงอันนี้มาจากการวัดจริงนะครับออริจินอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่ามันก็จะขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเกเดียนนะครับถ้าหากว่าดูดีๆมันไม่ได้ขึ้นมาเป็นแบบหน้าผานะครับไม่ได้เป็นแบบหักศอกขึ้นมาแต่ว่ามีเกรเดียนต์ตรงนี้นะครับเมื่อมันมีเกรเดียนต์หรือว่ามีความชันตรงนี้แสดงว่ามี DI by DV นะครับหรือจะบอกว่ามี DV by DI ก็ได้พูดง่ายๆก็คือมีค่า R นั่นเองนะครับเพราะว่า V เท่ากับ IR ดังนั้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะ represent เกรเดียนต์ที่ไม่ได้เป็นอินฟินิตที่ทางด้านขวาตอนที่นำไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะครับด้วยตัวต้านทาน R เล็กๆค่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ IV ของเราเนี่ยนะครับมีเกรเดียนต์แบบนี้นะครับมีสโลปนะครับเราก็สามารถที่จะ represent สโลปตรงนี้นะครับได้ด้วยตัวต้านทาน R เดียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่นะครับก็คือรูปแบบของวงจรสมมูลนะครับสำหรับใช้ในการกำหนดหาจุดทำงานสงบของไดโอดนะครับทีนี้แรงดันที่มาผ่านไดโอดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น DC อย่างเดียวนะครับแล้วจริงๆแล้วในแอปพลิเคชันจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นrectifier นะครับก็เป็น AC ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะเข้าใจพฤติกรรมของมันต่อการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ AC ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราสามารถที่จะ represent ไดโอดเนี่ยนะครับในรูปแบบของอย่างไรถ้าหากว่ามีสัญญาณ AC ขนาดเล็กนะครับไหลผ่านมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คำตอบก็คือนะครับเราสามารถที่จะแทนตัวนี้นะครับได้ด้วยตัวต้านทาน2ตัวนะครับแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์2ตัวแบบนี้นะครับซึ่งทั้ง4องค์ประกอบเนี้ยนะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะลิสต์ออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวในสไลด์ถัดไปนะครับผมจะอธิบายทั้ง4ตัวนี้ให้เข้าใจที่มาที่ไปแต่เบื้องต้นเนี่ยผมอยากที่จะเชื่อมโยงทั้ง4ตัวนี้เนี่ยกับโครงสร้างทางกายภาพของไดโอดของเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ซิมบอลของไดโอดเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าด้าน P อยู่ด้านซ้ายด้าน N อยู่ด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีบริเวณ depletion นะครับแล้วก็บริเวณ neutral ตรงนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะจำแนกบริเวณต่างๆในไดโอดเนี่ยนะครับเป็น3บริเวณหลักนะครับก็คือบริเวณ W ตรงนี้บริเวณ depletion นะครับก็คือแทบไม่มีพาหะอิสระเลยนะครับแล้วก็บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกค่อนข้างมากเวลาที่มีสัญญาณ
เวลาที่มีสัญญาณ AC ไหลผ่านเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บริเวณสุดท้ายที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือบริเวณที่ไกลจากจังชันนะครับก็คือขอบด้านขวาหรือว่าขอบด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่เรายังคงประมาณว่านะครับมันยังคงอยู่ในสภาพนิวทรัลนะครับก็คือเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับเรามาดูว่าทั้ง4องค์ประกอบนี้เชื่อมโยงกับตรงนี้ได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบได้ทันทีว่าตรงนี้นะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกับ parallel plate capacitor นะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่ามีประจุอยู่ทางด้านเพลทขวานะนี่คือประจุไงอิเล็กตรอนนะครับและนี่ก็คือโฮลนะครับมีประจุที่เคลื่อนที่ได้อยู่ทางด้านเพลทซ้ายนะครับแต่ตรงกลางนี้ถึงว่าจะมีประจุแต่ว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเป็นแอร์แกปนะครับเป็นช่องว่างที่ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ก็อาจจะเปรียบว่าเป็นอินซูเลเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็คือเป็นโครงสร้างแบบคล้ายๆ parallel plate capacitor นะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นตัวเป็นที่มาของตัว C ตัวนี้นะครับ ก็คือมี CJ กับCD นะครับ CJ ชื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็คือ junction capacitance นะครับตัวที่2นะครับก็คือ CD นะครับ diffusion capacitance นะครับตัวที่1กับตัวที่2ถึงแม้ว่าจะเป็น C เหมือนกันนะครับแต่ว่าสาเหตุทางกายภาพนั้นเกิดมาจากคนละแหล่งคนละบริเวณนะครับCJ เนี่ยนะครับจะพิจารณาว่ามันเกิดจากผลของบริเวณที่1ซะมากกว่านะครับส่วนของCD เนี่ยนะครับจะเกิดที่บริเวณที่2นะครับตรงที่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเลข1 2 3 4เนี่ยก็คือเชื่อมโยงกับแต่ละเลข1 2 3 4ตรงนี้นะครับว่ามันเกิดมาจากที่ตรงไหนนะครับ3นะครับองค์ประกอบที่3นะครับก็คือ dynamic resistance นะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นั่นแหละก็คือเหมือนกันนะครับก็คือdynamic resistance ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ series resistance นะครับตัว R อนุกรมตัว RS ตัวนี้นะครับก็คือตัว R อนุกรมเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่ตรงนี้นะครับมันเป็น semiconductor มันไม่ได้เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์มันเป็นเซมิคอนดักเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เป็นการนำไฟฟ้าที่มีความต้านทานอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามนะครับก็ยุบเรียกรวมกันนะครับว่าเป็นซีรีส์รีซิสเตอร์ตัว RS ตัวนี้นะครับฉะนั้นแล้วก็คือมีองค์ประกอบย่อยนะครับของวงจรสมมูลเนี่ยมี4องค์ประกอบนะครับเป็น C2 นะครับแล้วก็เป็น R2 นะครับทีนี้ C ของเราเดี๋ยวผมจะอธิบายคอมโพเนนต์ที่1ก่อนนะครับตัว C ของเราเวลาวาดแบบนี้เนี่ยนักเรียนมักจะถามนะครับมีใครคิดว่าอยากจะถามไหมว่าทำไมวาดแบบนี้ C มัน parallel กันทำไมไม่ยุบรวมเป็น1ตัวมีใครสงสัยจะถามไหมครับมัน parallel กันก็ทำไมไม่ parallel combination มันเลยไม่ represent C ไปแค่ตัวเดียวจะเขียนแยกออกมา2ตัวให้มันยุ่งยากทำไมนะครับมีใครจะเดาไหมครับไม่มีไฟต่อมีเดาไหมครับมันเกิดคนละสถานการณ์หรือเปล่าคนละสถานการณ์ถูกต้องสถานการณ์ในที่นี้ก็คือ bias นะครับตัวหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นแค่เฉพาะเวลาเรา bias ย้อนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแค่เฉพาะเวลาเรา bias ตามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเวลาคุณbias เนี่ยนะครับ DC ของคุณเนี่ยมันไม่เปลี่ยนทิศอยู่แล้วที่เปลี่ยนก็คือ signal นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันจะเกิดขึ้นคนละเวลาคนละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเอามันมายุบรวมเป็น1 component ได้เพราะว่าเกิดคนละเวลานะครับเรามาดูอันแรกกันนะครับ ตัวแรกเนี่ย CJ junction capacitance นะครับก็จะอธิบาย2สไลด์นะครับแล้วก็สำหรับ3 component ที่เหลือนะครับก็จะรวบรัดเป็นสไลด์แผ่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อน junction capacitance นะครับมาดูทั้งของจริงนะครับแล้วก็เหตุผลทางกายภาพนะครับแล้วก็วิธีในการที่จะโมเดลหรือว่า simulate การเปลี่ยนแปลงของ C กับแรงดันนะครับโดยอาศัยสมการอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็วัตถุประสงค์ของ2สไลด์แผ่นนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าผลการทดลองจริง
นะครับหรือว่าลักษณะสมบัติcapacitance CV นะครับของโครงสร้างเพียงจังชั่นจริงเป็นอย่างไรแล้วก็อยากที่จะให้สามารถที่จะอธิบายในทางทฤษฎีได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ถือว่าบรรทัดนี้ก็ถือว่าเป็นทฤษฎีเราต้องการที่จะใช้ทฤษฎีเนี่ยในการอธิบายการทดลองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือวัตถุประสงค์ของเรานะครับอันนี้เป็นการทดลองไดโอดทั่วไปที่คุณใช้ในแลบชั้น3อยู่แล้วแล้วก็ในการออกแบบวงจรก็ใช้ไดโอดตัวนี้ค่อนข้างมากเป็นหนึ่งในไดโอดที่ราคาถูกที่สุดเพราะว่า mass produce คนใช้กันเยอะมากที่สุดนะครับเบอร์ 1N4001 นะครับก็อันนี้เป็นการวัดจริงใช้ตัวเครื่องที่สามารถที่จะปรับแรงดันแบบย้อนได้นะครับแล้วก็วัดสีออกมาได้อาจจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆ LCR meter ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลของการวัดไดโอด 1N4001 เนี่ยเราก็พบว่าค่าสีของมันเนี่ยนะครับมีค่าอยู่ในออเดอร์ของพิโคฟาราดแล้วกันครับเอาเป็นว่าเป็นอยู่ในออเดอร์ของพิโคฟาราดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าที่บายัส0โวลต์นะครับคือที่ควิบเรียมเนี้ยนะครับก็จะมีค่า C ประมาณ20นะครับเอาแบบคร่าวๆนะประมาณ20พิโคฟาราดนะครับเราก็พอเวลาเราบายัสย้อนมาเนี้ยนะครับที่20 30โวลต์เนี่ยนะครับค่า C ก็จะลดจาก20นะครับลงมาเหลือแค่ประมาณ5พิโคฟาราดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นลักษณะของจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ไดโอดทั่วไปก็มีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่าง C กับ V เนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบเชิงเส้นแต่ว่าเปลี่ยนแปลงแบบเป็นเคิร์ฟในลักษณะแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวในอีก1สไลด์เราก็จะสามารถที่จะอธิบายได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง C กับ V เนี่ยแท้ที่จริงแล้วไอ้เคิร์ฟเนี่ยนะครับสามารถที่จะโมเดลได้นะครับอาศัยสมการง่ายๆดังนี้นะครับก็คือ C ก็คือแกนตั้งของเราเนี่ยนะครับก็จะแปรผกผันกับ square root ของ V เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น V ตัวนี้ก็คือค่าในแกนนอนนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ค่า CJ ตัวนี้ก็คือค่า junction capacitance ของเราก็คือค่าในแกนตั้งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพารามิเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นค่าคงตัวที่เดี๋ยวจะกำหนดขึ้นมาใหม่ง่ายๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของเราทีนี้เรามาดูว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็มันมีประโยชน์อะไรนะครับไอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้ทีหลังสุดเพราะว่าอธิบายละเอียดนักเรียนจะง่วงเอามาดูก่อนว่ามันใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจูนค่า capacitance ได้นะครับโดยเป็นโครงสร้างทางกายภาพอันเดิมนะครับแล้วเราจูนแค่เฉพาะทริกทางไฟฟ้านะครับใช้เทคนิคทางไฟฟ้าปรับไบแอสแล้วสามารถที่จะจูน C ได้นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้อันนี้นะนะครับเป็น variable capacitor นะครับในวงจรจูนหรือว่าวงจร oscillator ทั้งหลายนะครับซึ่งก็จะมีประโยชน์มากนะครับอย่าลืมว่าเวลาคุณต้องการที่จะสร้างวงจร oscillator แบบ discrete นะครับถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนความถี่ของวงจรหรือว่าการตอบสนองของวงจรเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนค่า C ใช่ไหมเวลาที่เราเปลี่ยนค่า C เป็นแบบ discrete เนี่ยนะครับมัน labor intensive หมายความว่ามันต้องใช้แรงมันเหนื่อยนะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะโปรแกรมได้แต่ถ้าหากว่าคุณสามารถที่จะทำทุกอย่างทางไฟฟ้าได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ในการจูนได้ซึ่งไอ้คอนเซปต์เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ define hardware เนี่ยนะครับเป็นคอนเซปต์ที่สำคัญแล้วก็สำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวคุณจบออกไปทำงานเนี่ยคุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่อยากที่จะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์นะครับอยากที่จะแค่กดปุ่มแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเป็น traditional hardware เนี่ยคุณออกแบบมาให้ fix แค่ condition ใด condition หนึ่งเวลาคุณจะเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหโลกแตกนะครับนะแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถทำทุกอย่างโดยซอฟต์แวร์โดยการจูนทางไฟฟ้าได้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นถึงแม้ว่าทุกคนจบไปจะจำสมการนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อยากที่จะให้จำคอนเซปต์ทาง engineering design เอาไว้นะครับว่าถ้าคุณสามารถที่จะจูนมันจูน property ของมันได้โดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์อันนี้ก็จะเป็นการลดคอสแล้วก็คุณสามารถที่จะ implement ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคคราวนี้ก็มาถึงในส่วนของทฤษฎีว่า
ทำไมค่า C ของเราเนี้ยนะครับจึงสามารถที่จะจูนได้อาศัยการปรับแรงดันตรงนี้นะครับก็มาย้อนสู่สมการฟิสิกส์พื้นฐานนะครับว่า คำจำกัดความของคาปาซิแตนซ์เนี่ยคืออะไรนะครับค่า C นะครับก็คือ dQ by dV หมายความว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงประจุในแต่ละเพลทนะครับต่อแรงดันคว่ำโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว C ก็คือ dQ by dV ไอ้ลูกศรสีแดงนี้ก็คือตรงนี้แหละนะครับก็คือการที่เราเปลี่ยนแปลงแกนนอนแต่จริงๆแล้ว definition ของมันก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจที่จุดไหนเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว dV ของเราเนี้ยนะครับลูกศรแดงนี้นะครับก็คือแรงดันระหว่าง2ค่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับระหว่าง VR 1กับ VR 2 R ในที่นี้ก็คือ reverse นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คือระหว่างแรงจุดที่ลูกศรตรงนี้กับลูกศรตรงนี้เรามาดูว่า2ตำแหน่งนี้มีความแตกต่างในทางกายภาพอย่างไรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็มาวาดรูปให้แบบเวอร์ๆตรงนี้นะครับ VR 1ที่ประมาณ -15 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว -15 โวลต์เราก็มีความกว้างของบริเวณ depletion ค่าหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำการbias ย้อนมากขึ้นนะครับเป็น -22 โวลต์นะครับคราวนี้ depletion width ของเราจะเป็นไงครับกว้างขึ้นหรือแคบลงเราแบบย้อนมากขึ้นบริเวณ depletion จะแคบลงหรือกว้างขึ้นกว้างขึ้นต้องกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว VR 2ของเราที่ภาวะ -22 โวลต์เนี่ยนะครับก็จะมีบริเวณ depletion กว้างขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วขอบของเส้นประเนี่ยขอบนี้ก็จะชิฟมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ขอบนี้ก็จะชิฟมาทางขวานั่นหมายความว่าใน2 condition นี้เนี่ยนะครับบริเวณ depletion ของเราเนี่ยมีประจุที่ไม่เท่ากันเวลาที่บอกว่ามีประจุที่ไม่เท่ากันก็คือมี dQ นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเรามาดูประจุของด้านบนนะครับรูปบนเนี่ยนะครับรูปบนก็คือมีไอออนบวกนะครับอันเนื่องมาจากไอออนไนซ์โดเนอร์แล้วก็มีไอออนลบอันเนื่องมาจากไอออนไนซ์เซปเตอร์นะครับ2 พื้นที่ใต้กราฟ2อันนี้จะต้องเท่ากันเสมอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ขอบนะครับขอบของcondition บนเนี่ยก็คือตกอยู่แค่ที่ตรงนี้นะครับแต่ขอบของ condition ล่างชิฟมาทางขวาเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพบว่ามันจะมีพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือมีประจุในเพลทด้านขวาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นปริมาณที่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วก็พูดง่ายๆก็คือมี dQ นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับมันก็จะดูแบบยุ่งยากนะครับมีสมการเยอะแยะมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ยากก็คือเราก็เอาคำนวณ Q ออกมาพยายามหาค่า Q ให้ได้นะครับแล้วก็ Q ที่เราหาได้เนี่ยมันก็จะติดอยู่ในรูปของ V อยู่แล้วนะครับเราก็ดิฟQ เทียบกับ V แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามาพลอตรูปนี้ซ้ำก็จะได้เป็นรูปนี้อันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะหาค่าประจุของแต่ละด้านของของรอยต่อโลหะการได้นะครับก็ดังนี้นะครับก็ เขียนออกมาได้แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเขียนให้ติดอยู่ในรูปของ W ได้ W ก็คือผลรวม XN กับ XP นะครับโอเคทีนี้ในผมขอนำสมการจากบทที่5มาดื้อๆเลยนะครับก็อันนี้ในภาวะ equilibrium ก็เป็นสมการนี้นะครับถ้าหากว่าเรา bias นะครับไม่ว่าจะแบบตามหรือแบบย้อนก็ตามนะครับ W ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นสมการนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราแบบย้อนนะครับค่า V ของเราติดลบนะครับลบเจอลบก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นแล้วพจน์นี้ก็จะเพิ่มมากขึ้น W ของเราก็จะมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับดังนั้นแล้วเราสามารถที่จะเอา W เนี้ยนะครับเข้ามาปลั๊กในสมการบนนะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะครับจัดแจงเปลี่ยนรูปมานิดหน่อยนะครับก็สามารถที่จะเขียน Qให้อยู่ในรูปของ VO ลบ V ได้นะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ง่ายๆเอานี้เข้ามาแทนในนี้นะครับพิสูจน์เองที่บ้านก็จะเขียนออกมาได้ว่า Q สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ V ได้ดังนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอเราได้ Q ในรูปของ V ปุ๊บเราก็สามารถที่จะดิฟได้ละนะครับเพราะว่าค่า C by definition ของเราเนี้ยก็คือ dQ by dV นะครับแล้วก็ V ในที่นี้ที่เราสนใจก็คือแรงดันที่คว่ำรอยต่อนะครับก็คือจังชัน V จังชันนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ VO ลบ V นั่นเองนะครับ
โอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดิฟอันนี้นะครับพอดิฟอันนี้ปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ออกมาว่ามันอยู่ในรูปนี้นะแต่แล้วพอมาดูในรูปนี้ปุ๊บเราก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็ย้อนกลับมาสู่ค่า W เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียน CJ เนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของ W ได้ง่ายๆนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าไล่มาตั้งยาวนะครับก็ผลสรุปก็คือว่าค่าจังชันแคปาซิแตนซ์ของเราเนี้ยนะครับก็มีสูตรเหมือนกับพาราเรลเพลททั่วไปนะครับก็คือเอปซิลอน A นะครับแล้วก็หารด้วยสเปซซิ่งระหว่างเพลทบวกกับเพลทลบซึ่งในที่นี้ก็คือ W ของเราแค่นั้นเองนะครับโอเคนะทีนี้ในเบอร์4001เนี่ยนะครับหรือว่าไดโอดทั่วไปที่เราใช้กันเนี้ยนะครับจะเป็นไดโอดที่อสมมาตรนะครับไดโอดอสมมาตรหมายความว่านะครับระดับโดปปิ้งในด้านหนึ่งเนี่ยจะสูงกว่าอีกด้านหนึ่งมากๆเสมอเลยนะครับถ้าไม่เป็น P plus N ก็จะเป็น N plus Pนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อ P+ นะครับเป็น P+ N ก็หมายความว่า acceptor concentration NA เนี่ยมีค่ามากกว่า donor concentration มากๆนะครับเมื่อ NA มากกว่า ND มากๆนะครับพจน์นี้นะครับก็สามารถที่จะ simplify นะครับ NA มากกว่า ND มากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น N ข้างล่างก็จะเหลือแค่ NA นะครับเพราะฉะนั้น NA ก็ตัด NA ข้างบนก็จะเหลือแค่เฉพาะ ND ก็จะเหลือแค่เฉพาะด้านนี้นะครับและนี่ก็คือเหตุผลว่านะครับทำไมเราจึงมักนิยมใช้อันนี้เพราะว่านะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้อาศัยพารามิเตอร์แค่ตัวเดียวก็คือในทางกายภาพนะก็คือสามารถที่จะควบคุม ND ได้นะครับพอเรา vary ND ในทางการผลิตเราก็สามารถที่จะ vary CJ 0อันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จากสมการจากด้านนี้มาเป็นด้านนี้นะครับก็คือยุบทุกตัวรวมกันยกเว้นไอ้พจน์ที่อยู่ในวงเล็บนี้นะครับก็แยกมันออกมานะครับจริงๆแล้วเอา VO ออกมาข้างนอกนะครับพอเอา VO ออกมาข้างนอกในวงเล็บนี้ก็จะเป็น1ลบด้วย V หารด้วย VO ก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่แยกออกมาข้างนอกเนี่ยก็เอามาผนวกเข้ากับพจน์อื่นนะครับก็เรียกเป็นค่าที่ไบอัสที่0โวลต์นะครับว่าเป็นค่า CJ0 ตัวนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็นี่เป็นการพิสูจน์ว่า CJ นะครับสามารถที่จะหรือว่า CJ เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกับbias ได้อย่างไรก็คือเป็นแบบนี้นะครับโอเคผลนะครับก็คือว่าทฤษฎีที่เรา derive มาเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายการทดลองได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือcomponent ตัวแรกนะครับของ small signal equivalent circuit นะครับที่เหลืออีก3ตัวนะครับ ที่เหลืออีก3ตัว ก็คือ diffusion capacitance CD ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะอธิบายตรงกรอบอันนี้นะครับแล้วก็dynamic resistance ก็จะอธิบายที่ตรงนี้นะครับส่วน series resistance ก็จะอธิบายที่ตรงนี้นะครับเรามาดูที่ dynamic resistance กันก่อนนะครับเอ้ยโทษdynamic diffusion capacitance โทษ diffusion capacitance ก็คือตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เรา bias ย้อนเนี่ยนะครับประจุหลักที่มีอยู่ในโครงสร้างเนี่ยนะครับก็คือประจุที่เปลี่ยนแปลง ที่บริเวณขอบตรงนี้เพราะว่าเรา bias ย้อนไงเพราะฉะนั้นแล้วแทบไม่มีพาหะอิสระเลยที่บริเวณในนี้นะครับเพราะฉะนั้นประจุที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นประจุอันเนื่องมาจากspace charge region ตรงนี้นะครับไอออนที่ตกค้างอยู่ในจังชันนะครับแต่พอเราไปตามปุ๊บเนี่ยนะครับลักษณะของการแจกแจงประจุคราวนี้ก็จะตรงกันข้ามแล้วนะคราวนี้เราจะมีประจุตกค้างเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นประจุส่วนใหญ่คราวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประจุที่เราฉีดเข้ามาเพราะว่าอันนี้เป็นรูปของ forward bias แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรา by default นะครับอย่าลืมว่าหัวข้อคือ forward bias เพราะฉะนั้นเราแม้ว่าไม่ได้วาดแบตเตอรี่ก็ให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าตอนนี้เรา bias ตามอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็มีโฮลส่วนเกินเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็มีอิเล็กตรอนส่วนเกินเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคทีนี้ถ้าหากว่าเรา จินตนาการว่าคราวนี้แรงดันของเรามันไม่คงที่เนาะเรามี bias คือ v ใหญ่นี้นะครับเช่น v ใหญ่ตัวนี้อาจจะเป็น
จุด7โวลต์เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ B ใหญ่เป็นจุด7โวลต์นะครับแต่ว่าเรามี AC signal ของเราเนี่ยเป็นไซนูซอยด์ที่มีแอมพลิจูดสักประมาณ5มิลลิโวลต์อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจินตนาการว่าถ้าเกิด V ของเราเนี่ยเป็น5มิลลิโวลต์นะครับเราก็จะมีcondition ของการแจกแจงที่เป็นแบบ7บวก7บวกด้วย5มิลลิโวลต์นะครับ7โวลต์บวกด้วย5มิลลิโวลต์ก็คือเส้นตรงเส้นฝาด้านบนนะครับแล้วเสร็จแล้วพอมาเป็นครึ่งลบนะครับก็จะเป็น7โวลต์ลบด้วย5มิลลิโวลต์นะครับก็จะเป็นเส้นไข่จุดไข่ปลาด้านล่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่สัญญาณตัวนี้มันออสซิเลตระหว่างบวก5กับลบ5มิลลิโวลต์เนี่ยนะครับเราจะพบว่าโครงสร้างเนี้ยนะครับก็จะมีประจุที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับปริมาณของประจุที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือถูกแรงเงาด้วยสีอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเรามี DQ ตัวนี้นะครับแล้วก็มี DV อันเนื่องมาจากไซนูซอยด์ตัวนี้นะครับดังนั้นแล้วในกรณีของ forward bias เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะหา DQ by DV ได้ง่ายๆนะครับโดยที่นะครับเราทราบอยู่แล้วว่า Q ที่เราQ ที่สะสมไปในแต่ละข้างเนี้ยนะครับสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของสมการได้ดังนี้นะครับ Q ก็คือ I คูณด้วย tau นะครับอันนี้จากบทที่จากตอนต้นที่เราได้กล่าวว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ bias มันนะครับ Q ที่อยู่ในนี้เนี่ยก็จะหายไปในระยะเวลา recombination time นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะ maintain distribution ของประจุตัวนี้นะครับเราจะต้องมีการฉีดประจุนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในออเดอร์ของ i คูณด้วย tau ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ excess carrier ที่อยู่ในโครงสร้างนะครับ i ตัวนี้ก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปเต็มยศได้นะครับอันนี้ก็คือสมการไดโอดนั่นเองนะครับก็คือ i 0นะครับแล้วก็ในวงเล็บอันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วประจุนะครับแปรตามแรงดันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า v ตัวนี้ของเรามี ac signal เข้ามาขี่นะครับประจุของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะ derive หาค่า diffusion capacitance ได้ง่ายๆนะครับก็คือจากคำจำกัดความก็คือ dq by dv นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ดิฟตัวนี้เทียบกับ v นะครับก็จะได้ตัวมันเองแต่ว่ามี factor e ส่วนด้วย kt ออกมานะครับก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองง่ายๆว่า c ของเราเนี่ยสามารถที่จะเขียนที่อยู่ในรูปของ i แล้วก็ tau แล้วก็ kt ส่วน q เนี่ยเป็น26มิลลิโวลต์ที่อุณหภูมิห้องนะครับดังนั้นแล้วนะครับค่า C ของเราจึงขึ้นอยู่กับค่าทาวของวัสดุขึ้นอยู่กับ I กระแสในการbias นะครับโอเคนี่คือ CD นะครับโอเคนั้นถ้าหากว่าเรามาดูกราฟ CV ของเรานะครับกราฟ CV ของเรานะครับเราจะพบว่าอันนี้ผมไม่ได้พลอตทางด้านขวานะนะครับแต่ถ้าหากว่าพลอตเนี่ยค่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ continuous หมายความว่าอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะดูแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นไอ้ segment ตรงที่ต่อเนื่องเนี้ยนะครับก็คือจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับกระแสที่เรา bias แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยสมการนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ CD นะครับมีแค่เฉพาะ bias ตามนะครับ CJ มีแค่เฉพาะ bias ย้อนนะครับ component 2ตัวที่เหลือนะครับก็คือ RD แล้วก็ RS RD นะครับ definition ของ R นะครับก็คือ V ส่วน I ในกรณีที่มันเป็น linear component แต่ถ้าหาว่าเป็น non linear component นะครับ definition ของมันก็คือ DV by DI นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้อันนี้ของเราเนี่ยมันนอนลิเนียร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไบแอสที่จุดไหนนะครับ V ของเราอยู่ที่จุดไหนนะครับจุดนั้นก็จะมีเกรเดียนที่เปลี่ยนแปลงไปตาม V ของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วความต้านทานต่อ AC signal เนี้ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราออเปเรตที่จุดไหนของกราฟนะครับถ้าเราออเปเรตที่จุดนี้นะครับเกรเดียนก็คือนำไฟฟ้าได้ไม่ค่อยดีก็คือค่า R ก็จะเยอะหน่อยถ้าตรงนี้ค่า R ก็จะต่ำหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ง่ายๆนะครับอาศัยสมการ I ที่เราทราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เขียน I ให้อยู่ในรูปของ V ก็คือสมการไดโอดนั่นแหละนะครับแล้วก็ดิฟมันเทียบกับ V นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คื
แทนที่จะเป็น dv by di ก็อาจจะมองได้อีกรูปแบบหนึ่งว่าเป็น1ส่วนด้วย di by dv นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือเราดิฟ di เทียบกับ v นะครับ di by dv ได้เท่าไหร่แล้วก็จับมันกับหัวกับหางก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองง่ายๆว่ามีค่า r เนี่ยก็คือจะแปรผกผันกับค่ากระแส bias ของเรานะครับซึ่งพจน์ kt ส่วน q เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือ26มิลลิโวลต์นะครับแล้วก็ถ้าหากว่า i เขียนให้ปิดอยู่ในรูปของมิลลิแอมเราก็จะได้ค่า r ในหน่วยของโอห์มนะครับโอเคทีนี้พอได้ค่า r dynamic แบบนี้ออกมาแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่าเราเอา RD ตัวนี้เนี่ยนะครับมาคูณกับ CD นะครับเราก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพารามิเตอร์ทางวงจรของเราเนี่ยนะครับกลับถูกลิมิตในทางฟันดาเมนทัลโดยพจน์ทาวตัวนี้นะครับก็คือ recombination lifetime นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทาวของเราเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อพารามิเตอร์ R แล้วก็ Cของวงจรสมมูลด้วยนะครับโอเคนะนี่คือ RD ตัวสุดท้ายก็คือ RS นะครับ RS เขียนให้แบบเต็มยศเลยนะนะครับก็คือว่าเป็น R อันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากการนำไฟฟ้าทางด้าน N นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราผ่านกระแสโครงสร้างนี้นะครับอย่าลืมว่านะครับมันจะต้องเป็นการผ่านระหว่างจากโลกภายนอกเข้ามาสู่เซมิคอนดักเตอร์โลกภายนอกก็คือเมทัลซะเป็นแทบทั้งหมดอะนะเมทัลก็คือเช่นทองคำหรือว่าทังสเตนนะครับเพราะฉะนั้นผ่านจากนี้มาเราก็จะมีคอนแทคที่ตรงนี้นะครับจะมีผิวสัมผัสซึ่งอันนี้จะเป็นหัวข้อในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะมีผิวสัมผัสที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือผิวสัมผัสระหว่างโลกภายนอกก็คือโลหะกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งมีซึ่งนะครับไอ้รอยต่อนะครับระหว่างโลหะกับเซมิคอนดักเตอร์เนี้ยนะครับก็จะทำให้เกิดความต้านทานที่เราเรียกว่า contact resistance นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็การนำไฟฟ้าผ่านโครงสร้างเนี้ยนะครับก็จะมีค่า R อันเนื่องมาจาก contact resistance นี้นะครับให้สังเกตว่า contact resistance นี้นะครับผมเติม S เป็นพหูพจน์นะครับเพราะว่าคุณมี contact ที่จุดขวานะครับแล้วก็มีคอนแทคที่จุดซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามี R คอนแทคที่2จุดนี้แล้วก็เรามี R อันเนื่องมาจากการนำไฟฟ้าในเซมิชนิด N ซึ่ง represent โดย RN แล้วก็มี R ที่นำไฟฟ้าในเซมิชนิด P ซึ่งก็คือแทนด้วย RP นะครับแล้วก็ทุกคอมโพเนนต์นี้นะครับมันต่ออนุกรมกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยซัมมันออกมาให้อยู่ในรูปของค่า R effective แค่ตัวเดียวก็คือ R series resistance ตัวนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับถ้า RS เนี่ยนะครับสามารถที่จะละเลยได้นะครับถ้าหากว่าไดโอดของเราเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมแล้วก็ไดโอดของเราเนี่ยเพิ่งผลิตมาใหม่ๆนะครับหลังจากที่เราใช้งานไปเป็น 12,000 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราจะพบว่าคอนแทคของเราอาจจะเริ่มมีปัญหานะครับคอนแทคตรงนี้อาจจะเริ่มมีปัญหาคอนแทคตรงนี้อาจจะเริ่มมีปัญหานะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับปัญหาในวงจรไฟฟ้าหรือว่าในเชิงเอนจิเนียริ่งทั่วไปนะครับก็คือจุดสัมผัสนะครับจุดสัมผัสระหว่างท่อน้ำจุดสัมผัสระหว่างท่อไฟฟ้าจุดสัมผัสระหว่างท่อแอร์จุดสัมผัสเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนนะครับจะเป็นจุดที่เจ๊งก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลาที่เราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับคาแรคเตอริสติกของไดโอดของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นะครับส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะนะครับไอ R contact ตัวนี้นะครับเริ่มมีปัญหาละนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เวลาใช้งานไปนะครับก็วงจรก็อาจจะเจ๊งใช้งานไม่ได้นะครับก็จะต้องมีเมนเทนแนนซ์มีการเปลี่ยนชิปเปลี่ยนคอมโพเนนต์อะไรแบบนี้นะครับพวกขุดบิตคอยพวกนี้ก็จะรู้ดีนะครับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนคอมโพเนนต์บางคอมโพเนนต์อยู่เสมอนะครับใครดูวิดีโอไอเหมืองบิตคอยนะครับก็จะพบว่าก็จะมี full time engineer เลยนะครับที่มาเปลี่ยนชิปเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเอา VGA กะไม่สามารถที่จะเอาการ์ดเนี่ยเปลี่ยนทั้งการ์ดได้ตลอดเรื่อยๆมันก็จะมีจุดอ่อนที่คุณจะรู้แล้วนะครับว่าชิปตัวนี้มันจะเจ๊งก่อนชาวบ้านเขานะครับก็สามารถที่จะมาทดแทนทดเชยได้นะครับ
โอเคเพราะฉะนั้นเราก็นี่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่เราจะพบในซิมูเลเตอร์เช่น Spice นะครับหรืออาจจะเป็นซิมูเลเตอร์ชนิดอื่นที่ต้องเสียตังค์ก็ได้นะครับก็จะมีอยู่4ตัวตรงนี้นะครับก็มีคำถามไหมครับเราเหลือหัวข้อสุดท้ายอยู่อันนึงนะครับเปิดโอกาสให้ถามแป๊บนึงขอสไลด์ดีสิได้ไหมครับสไลด์40หรือเปล่าครับอ๋อดีสิครับผมสไลด์ที่41นะโอเคโอเคดีสิครับผมสงสัยว่าไอตัว Q ที่เป็น excess carrier คือ QP กับ QN มันเท่ากันหรือเปล่าครับคือใช้อันไหนก็ได้หรือเปล่าจริงๆแล้วอันนี้นะครับเป็นตัวที่อธิบายให้เข้าใจจริงๆแล้วตัวนี้คืออันคืออันรวมนะอันนี้คือรวมนะนะครับเพราะว่ากระแสนี้ก็คือกระแสรวมนะครับกระแสรวมเพราะฉะนั้นแล้ว Q นี้ก็คือ Q ทั้งของQP แล้วก็ของQN ด้วยนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นตัวเทานี่ต้องใช้เทาของ P หรือเทาของ N นะฮะตัวเทาอันนี้ใช่ไหมใช่ทาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกกำหนดโดยด้านที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดถ้าหากว่าเราดูในอันนี้นะครับเราก็จะพบว่าด้านที่มาเป็นตัว determine characteristic ของไดโอดของเราเนี่ยก็คือเป็นด้านที่ถูกโดปน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้านที่ถูกโดปน้อยกว่าเช่น P plus N เนี่ยนะครับก็จะเป็นด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้ของด้านตัวด้านตัวที่ถูกโดปน้อยกว่าเพราะพอที่ถูกโดปน้อยกว่าเนี้ยนะครับเราจะก็จะพบเช่นถ้าเกิดเป็น Q เป็น P plus N เราก็จะพบว่ากล่องด้านขวาเนี้ยมันจะมากกว่ากล่องด้านซ้ายเยอะเลยเพราะว่า P เนี่ยสามารถที่จะฉีดประจุข้างมากเข้ามาให้อยู่ในเนี้ยได้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้ว Q ตัวเนี้ยก็จะถูกโดมิเนตโดย QP ดังนั้นแล้วทาวตรงเนี้ยก็จะเป็นทาวของ P ที่อยู่ในด้าน Nอ๋อขอบคุณครับโอเคหัวข้อสุดท้ายชื่อหัวข้อก็คือรอยต่อ Metal Semiconductor นะครับรอยต่อ Metal Semiconductor เนี่ยเป็นรอยต่อที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะถ้าหากว่าเราดูภาพชิปตอนนี้หน้าจอผมสลับเป็นโครมเห็นภาพหรือเปล่าครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าเราดูชิปทั่วไปเนี่ยบนแผ่น PCB อ่ะนะเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นโลหะแล้วก็ภายใต้เทรซอันนี้นะครับก็จะเป็นคอปเปอร์ก็เป็นนะครับโอเคถ้าหากว่าผมเจาะผมเปิดเปลือกบนนะครับรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นชิปโดยทั่วไปของเรานะครับถ้าว่าเราเอากรดมากัดมันเช่นเอากรดไนตริกซัลฟูริกอะไรพวกนี้มากัดมันออกนะครับก็สามารถที่จะเปิดเรซินตรงนี้ได้นะครับพอเปิดเรซินได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นกับเซมิคอนดักเตอร์ของจริงนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นผลึกเดี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นมันแตกหักได้ง่ายคุณไม่สามารถที่จะเอาเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมาเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้โดยตรงนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องใช้โลหะนะครับซึ่งสามารถที่จะบิดงอได้นะครับในทางปฏิบัติแล้วนะครับอุตสาหกรรมใช้ทองคำบริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์จริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือก็คือบริสุทธิ์กว่าทองที่คุณไปเจอแถวมากกว่าทองประดับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เรียกว่าอิเล็กทรอนิกเกรดนะครับก็เป็นทองคำที่ล้านปีก็ไม่เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีเอาเป็นว่าเสถียรมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วซูมเข้าไปถ้าหากว่าเราซูมเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพนี้นะครับอันนี้ก็เอาเป็นรูปเป็นตัวอย่างนะให้เห็นนะหรือเป็นภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าตรงบริเวณเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับเราจะต้องมีบอนแพดนะครับอันนี้เป็นบอนแพดหรือว่าเป็นไม่ใช่ iPad นะเป็นบอนแพดเป็นบริเวณเรียบที่ใช้ในการทำไวบอนดิ้งนะครับแล้วก็ไวบอนอันนี้นะครับ
ก็คือเป็นทองคำนะครับทองคำบริสุทธิ์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไดมิเตอร์แล้วแต่ว่าจะเป็น20ไมครอน50ไมครอนก็แล้วแต่เครื่องที่มาจำมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับเซมิคอนดักเตอร์เสมอหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผิวบนของเราเนี่ยนะครับเป็นซิลิคอนจริงๆมันก็โอเคมันก็ง่ายเนาะนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปถึงผิวบนจริงๆนะครับก่อนที่จะไปถึงผิวบนจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะชิปCPU เนี่ยนะครับทรานซิสเตอร์ของคุณเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ผิวด้านบนที่ก่อนที่จะสัมผัสกับก่อนที่จะสัมผัสกับทองคำเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องมีบอนแพดข้างล่างซึ่งเป็นทองคำเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วในทางการผลิตเนี่ยคุณจะมีบริเวณที่คุณต้องการที่จะนำสัญญาณเข้าออกเนี่ยคุณจะต้องสเต็ปสุดท้ายนะครับจะต้องทำให้มันเป็นทองคำบางๆนะครับแล้วค่อยเอาทองคำที่เป็นเส้นเนี่ยมาเชื่อมต่อกับมันอย่าลืมว่าทองคำมันเสถียรมากคุณเอาทองคำไปแปะกับอะไรมันก็ไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าทองคำมันเสถียรมันถึงอยู่ได้เป็นร้อยปีล้านปีโครงสร้างเคมีมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันก็มันวาวนะครับทองคำจากยุคอียิปต์จนมาถึงทองคำทุกวันนี้มันก็ยังสีเหมือนเดิมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะทำการสัมผัสระหว่างซิลิคอนนะครับจริงๆแล้วในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีเลเยอร์สุดท้ายด้านบนเนี่ยเป็นทองคำเช่นกันแล้วก็เอาไวบอนเนี่ยมากดกับมันนะครับใช้อัลตราซอนิกเนี่ยในการที่จะเผามันนะครับทำให้มันเชื่อมต่อกับโกด้านบนนะครับโอเคอันนั้นเป็นคอนเนคชันด้านบนทีนี้เรามาดูคอนเนคชันกับเซมิคอนดักเตอร์ที่แท้จริงจะมาอยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับโดยเฉพาะสำหรับชิป CPU แล้วก็ DRAM ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเซมิคอนดักเตอร์ที่แท้จริงก็คือแค่เฉพาะตรงบริเวณนี้นะครับด้านบนขึ้นไปเนี่ยไม่มีเซมิคอนดักเตอร์เลยนะครับด้านบนขึ้นไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกซิลิคอนไดออกไซด์ซะมากกว่านะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็เราจะพบว่าตัวที่สัมผัสกับซิลิคอนจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกทังสเตนพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสู่โลกภายนอกด้านบนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจนสุดท้ายกลายเป็นทองคำละนะครับโอเคอันนี้พอดีเป็นบริเวณที่ไม่ได้สัมผัสไม่ได้ต้องการที่จะเอาสัญญาณออกไปผิวด้านบนสุดก็เลยไม่ใช่เป็นทองคำแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเอาสัญญาณออกไปนะครับผิวด้านบนสุดจะเป็นทองคำจริงๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า Metal Semiconductor Junction ก็จะเป็นรอยต่อที่บริเวณตรงนี้นะครับ Metal Semiconductor Junction นะครับโอเคเรามาดูว่าตรงนี้มันสามารถที่จะให้ลักษณะสมบัติอะไรได้บ้างโอเคเพราะฉะนั้นแล้วรูปในโครมเมื่อสักครู่นี้ก็คือต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นว่าของจริงเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับรอยต่อระหว่างเมทัลกับเซมิคอนดักเตอร์เนี้ยนะครับเป็นรอยต่อที่จะสามารถให้พฤติกรรมทางไฟฟ้าได้2รูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ผมให้คำจำกัดความ V ก็คือแรงดันค่อมรอยต่อนะครับแล้วก็ I ก็คือกระแสที่ไหลผ่านรอยต่อเพราะฉะนั้น V ก็คืออันนี้แล้วก็ I ก็คืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการผ่านกระแสI ก็ไปผ่านก็คือเอาอย่างนี้นำข้อมูลออกจากเมทัลนำข้อมูลออกจากเซมิคอนดักเตอร์ผ่านเมทัลเนี้ยนะครับสามารถที่จะให้พฤติกรรมได้2แบบคือแบบสีน้ำเงินกับแบบสีแดงนะครับแบบสีน้ำเงินเนี่ยหมายความว่าสามารถที่จะเอาข้อมูลออกได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผ่านกระแสไปทางผ่านกระแสลงหรือผ่านกระแสขึ้นก็ตามนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับเป็นลักษณะที่เป็นกราฟ IV แบบเชิงเส้นพฤติกรรมของมันก็เหมือนกับรีซิสเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วรีซิสเตอร์ก็คือ V เท่ากับ IR กดของโอห์มเพราะฉะนั้นแล้วกราฟเส้นตรงแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเมทัลเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ให้แบบโอห์มิกคอนแทคนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเมทัลเซมิคอนดักเตอร์คอนแทคที่ให้กราฟลักษณะสมบัติแบบสีแดงนะครับแบบสีแดงเนี่ยก็คือเป็นกราฟที่คล้ายๆกับ PN junction และจริงๆแล้วก็คือกราฟ IV ของมันเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะอธิบายได้ด้วยสมการที่คล้ายกับสมการไดโอดมากนะครับเดี๋ยวจะแสดงสมการในสไลด์ถัดไปแต่เอาเป็นว่าเมื่อโลหะ
มาสัมผัสกับเซมิคอนดักเตอร์มันอาจจะเป็นสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นสีแดงก็ได้ขึ้นอยู่กับ 2-3 บรรทัดนี้นะครับสีน้ำเงินก็คือ O นะครับผมเขียนเป็น O สีน้ำเงินนะครับ Ohmic นะครับแล้วก็สีแดง S นะครับก็คือเป็นช็อตกีนะครับช็อตกีนี่เป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์นะครับชาวเยอรมันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็สามารถที่จะใช้จะมีพารามิเตอร์ตัวนึงเรียกว่าช็อตกีแบเรียร์ซึ่งเดี๋ยวจะได้เจอในสไลด์ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เอาโลหะแต่ละชนิดมาสัมผัสกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันจะให้ผลไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักนะครับอันดับแรกเลยก็คือขึ้นอยู่กับค่าสัมพัทธ์ระหว่างเวิร์กฟังก์ชันของโลหะกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับแทนเวิร์กฟังก์ชันของโลหะโดยไฟ M นะครับเวิร์กฟังก์ชันของเซมิโดยไฟ S หรือไฟเซมินะครับโอเคแล้วก็เซมิชนิด N ก็เรียกว่าไฟ N ละกันนะครับแล้วก็เซมิชนิด P ก็เรียกว่าไฟ P นะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือขึ้นอยู่กับอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้แล้วก็ ionization energy ด้วยนะครับอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้นี้นะครับหรือค่าคายนี้นะครับเป็นค่าที่ใช้หลักๆสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N เดี๋ยวจะเห็นกราฟมีพล็อตแสดงคำจำกัดความในสไลด์ถัดไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมี ionization energy หรือว่าแกมมาอันนี้เป็นตัวหลักสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด P นะครับผลงานทดลองบ่งชี้ว่านะครับสามารถที่จะสรุปออกมาได้เป็นดังนี้เอาผลมาก่อนนะครับเดี๋ยวเหตุจะอธิบายอาศัยแผนภาพแถบพลังงานนะครับเอาผลมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเวิร์กฟังก์ชันของโลหะนั้นนะครับมากกว่าเวิร์กฟังก์ชันของเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N ผลที่ได้ก็จะเป็นrectifying contact หรือว่าช็อตกีคอนแทคนะครับแต่ถ้าหากว่าไฟ M นะครับไฟ M ของเราน้อยกว่า work function ไฟ N นะครับมันก็จะได้เป็น ohmic contact แทนนะครับถ้าหากว่าเป็นสัมผัสกับสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับถ้าหากว่าไฟ M มากกว่าไฟ P ก็จะได้เป็น ohmic ถ้าไฟ M น้อยกว่าไฟ P ก็จะได้เป็นช็อตกี้คอนแทคนะครับสำหรับเหตุผลทางกายภาพว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้นะครับก็สามารถที่จะอธิบายนะครับอาศัยแบนด์ไดอะแกรมรูปนี้นะครับแล้วก็รูปนี้นะครับทีนี้การอธิบายอาศัยแบนด์ไดอะแกรมเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันถ้าเอารายละเอียดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวทุกคนจะหลับตอนนี้ก็ใกล้หลับกันอยู่แล้วนะครับงั้นก็เอาประโยชน์มันก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะศึกษามันไปทำไมนะครับหลักๆ ก็คือตามที่ในรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราต้องการที่จะเลือกโลหะให้มันถูกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายนะครับเราจะมาดูว่านะครับเราสามารถที่จะเลือกโลหะเราก็จะมาลิสต์โลหะนะครับตามwork function ของมันนะครับแล้วเราก็จะมาเลือกมันตามพฤติกรรมที่เราต้องการเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีกันก่อนนะครับว่าทำไม4กรณีนี้นะครับจึงให้ S ให้ O ที่เหมือนกันต่างกันยังไงนะครับมาดูกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่ผลนะครับก็คือให้ rectifying contact หรือว่า Schottky contact นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการสร้าง rectifying หรือว่า Schottky contact นะครับกับ N type นะครับกับ semiconductor ชนิด N นะครับก็จะเป็นสไลด์แผ่นนี้ถ้าเป็นกับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด P ก็จะเป็นสไลด์แผ่นนี้นะครับหลักการในการเลือกก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะสร้างช็อตกีคอนแทคกับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N นะครับเราจะเลือกโลหะที่มีเวิร์กฟังก์ชันที่มากกว่าเวิร์กฟังก์ชันของเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N เสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นในไฮสปีด very high speed diode นะครับมันจะเป็นช็อตกีไดโอดนะครับมันจะไม่ใช่เพียงจังชันธรรมดานะเพราะฉะนั้นแล้วใน high speed application นะครับเราถ้าหากว่าต้องเลือกไดโอดเราอยากที่จะเลือกเป็นช็อตกีแทนที่จะเป็นเพียงจังชันธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเลือกตัวที่มี work function ที่เหมาะสมนะครับเรามาดูว่าทำไมภายใต้ condition นี้นะครับพฤติกรรมของ metal semiconductor เนี่ยนะครับ contact เนี่ยจึงเป็นแบบ rectifying นะครับเป็นแบบช็อตกีนะครับ
โอเคก็มีภาพกอขอคองอทำอธิบาย condition กอก็คือในระหว่างที่มันยังไม่สัมผัสกันนะครับหมายความว่าเราแยกพิจารณาระหว่างโลหะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ชนิด N ตอนยังไม่สัมผัสกันนะครับส่วนรูปขอเป็นภาวะที่เพิ่งสัมผัสกันแต่ว่ายังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่คล่อมนะครับยังไม่มีไบแอสนะครับรูปคอกับงอก็คือสัมผัสกันแล้วนะครับอันนี้ไบแอสตามอันนี้ไบแอสย้อนแค่นั้นคำอธิบายอยู่ใต้รูปเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็มาดูคำจำกัดความนะครับก็จริงๆแล้วโลหะก็มีแค่เฉพาะเฟอร์มิเลเวลอยู่ที่ตรงนี้นะครับเฟอร์มิเลเวลของเมทัลนะครับแล้วก็เวิร์กฟังก์ชันก็คือพลังงานที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการเตะอิเล็กตรอนนะครับให้หลุดเป็นอิสระจากวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลุดจากวัสดุเป็นอิสระก็คือเราจะเรียกระดับพลังงานที่เป็นอิสระจากวัสดุเราจะเรียกว่าแวคคัมเอนเนอร์จีนะครับแวคคัมเลเวลนะครับระดับสุญญากาศก็คืออิเล็กตรอนมองไม่เห็นโลหะแล้วนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานเท่านี้ซึ่งสำหรับโลหะก็มีค่าประมาณ4อิเล็กตรอนโวลต์ก็จำไว้ในใจก็ประมาณเท่านี้นะครับประมาณ4อิเล็กตรอนโวลต์นะครับ Q5M นะครับถ้าหากว่าเป็นเซมิคอนดักเตอร์เราทราบ EC EV อยู่แล้วแล้วก็มี EF ของเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N ก็จะอยู่ครึ่งบนของช่องว่างพลังงานนะครับแล้วก็เวิร์กฟังก์ชันของเซมิคอนดักเตอร์ก็คือตรงนี้นะครับก็คือ 5N นะครับแล้วก็จริงๆแล้วที่บริเวณตรงนี้ไม่มีอิเล็กตรอนนะครับอย่าลืมว่าตรงนี้ก็คือเป็นแบนด์แกปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิเล็กตรอนนำจริงๆแล้วเนี่ยจะมาอยู่ในแถบคอนดักชันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการกดปล่อยอิเล็กตรอนในแถบคอนดักชันให้เป็นอิสระจากเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็คืออิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้ตัวคายตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับโลหะนะครับเราจะเรียกเวิร์กฟังก์ชันนะครับแต่ว่าในกรณีของเซมิคอนดักเตอร์นะครับถ้าจะเตะอิเล็กตรอนออกไปเราเรียกตัวคายตัวนี้อิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด P นะครับในนี้แทบไม่มีอิเล็กตรอนเลยนะครับอิเล็กตรอนแทบทั้งหมดจะอยู่ในแถบเวเลนซ์หรือว่าเป็นอิเล็กตรอนในพันธะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าจะปลดปล่อยอิเล็กตรอนจากในพันธะให้เป็นอิสระนะครับก็คือจะต้องเตะอิเล็กตรอนจากตรงนี้นะครับขึ้นไปสู่ระดับแวคคัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความสูงของตรงนี้สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด P เนี่ยนะครับเราเรียกว่า ionization energy แกมมาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือแกมมานะครับแล้วก็นี่คือคายนะครับอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็ นี่คือแค่อธิบายคำจำกัดความพื้นฐานให้รู้ว่าในเชิงฟิสิกส์เนี่ยเราเรียกพลังงานที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนให้เป็นอิสระจากแต่ละบริเวณของแต่ละวัสดุเนี่ยเป็นอย่างไรแค่นั้นนะครับโอเคคราวนี้ถ้าหากว่าเราเอาโลหะกับเซมิเนี่ยมาสัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรคุณก็แค่ลากขึ้นขวาเนี่ยมาสัมผัสกับตรงนี้นะครับนะแล้วก็แป๊กค่าตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วผลต่างระหว่างค่า EC กับ EF ตรงเนี้ยนะครับก็จะมีค่าฟิกซ์นะครับอยู่ที่ความสูงเนี่ยเราเรียกว่า Q5B นะครับเดี๋ยวผมจะบอกค่าปริมาณมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าขอไข่นี้มาได้ยังไงนะครับก็คือความต่างระหว่างระดับนี้กับระดับนี้นะครับก็คือ Q5M นะครับแล้วก็ลบด้วย Q ไข่นะครับก็คือตัวนี้นะครับค่าตรงนี้นะครับเราเรียกว่า Schottky barrier นะครับbarrier ก็ตัว b เพราะฉะนั้นแล้วก็คือ b นี้ก็คือสื่อถึงเป็น barrier กำแพงพลังงานนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอเราเอาsemi n กับโลหะมาสัมผัสกันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิเล็กตรอนใน semi conductor ตรงนี้มีพลังงานสูงนะครับสรรพสิ่งอยากมีพลังงานต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนจาก semi conductor เข้ามาในโลหะนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิเล็กตรอนจะถูกโอนจากเซมิเข้ามาในโลหะตรงบริเวณตรงนี้ก็จะพร่องอิเล็กตรอนถ้าหากว่าพร่องอิเล็กตรอนก็คือว่าความต่างนะครับระหว่าง EC กับ EF เนี่ยก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิเล็กตรอนโอนเข้ามาบริเวณผิวหน้าเนี่ยก็จะมีอิเล็กตรอนน้อยลงอิเล็กตรอนน้อยลงก็คือความห่างระหว่าง EC กับ EF มากขึ้น
นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความเป็น n ตรงนี้ก็จะน้อยกว่าความเป็น n ที่ตรงนี้นะครับโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพออิเล็กตรอนโอนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแบ็กกราวด์อิเล็กตรอนเนี่ยก็พยายามที่จะมาซัพพอร์ตพยายามที่จะโอนเข้ามาในนี้นะครับแต่นะครับเข้ามาได้ไม่หมดนะครับก็ถูกสนามไฟฟ้าบล็อกไปก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าพออิเล็กตรอนเข้ามาในนี้ปุ๊บนะครับด้านนี้จะมีประจุลบสุทธินะครับส่วนบริเวณนี้จะมีไอออนบวกสุทธินะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นไอออนไนซ์เต็มไปด้วยไอออนไนซ์โดเนอร์คล้ายๆกับของPN Junctionนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับหลังจากที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากเซมิไปยังโลหะสักพักนึงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสก็จะหยุดไหลละนะครับพอกระแสหยุดไหลนั่นก็คือ EF นะครับก็คือมีค่าคงที่พูดง่ายๆก็คือ Chemical Potential ของอิเล็กตรอนเนี่ยมีค่าสม่ำเสมอตลอดทั้งโครงสร้างเป็นภาวะที่ไม่มีกระแสสุทธิแต่ไมโครสโคปิกยังคงมีกระแสที่เป็นไปได้อยู่นะครับอย่าลืมว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับมีทั้งอิเล็กตรอนที่มีระดับพลังงานเท่านี้แล้วก็มีอิเล็กตรอนที่อยู่สูงเกินกับแพงนี้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอิเล็กตรอนส่วนหนึ่งเนี่ยจะไต่กำแพงนะครับกำแพงมี2กำแพงทุกคนดูให้ดีนะครับมีกำแพงพลังงาน QV0 กำแพงพลังงาน QV0 นี่เป็นกำแพงพลังงานที่อิเล็กตรอนในเซมิคอนดักเตอร์มองเห็นถ้าหากว่ามันต้องการที่จะย้ายมาทางด้านซ้ายนะครับแต่ในกรณีของอิเล็กตรอนที่อยู่ในโลหะมันจะมองเห็นกำแพงพลังงานเท่ากับ Q5B นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าอิเล็กตรอนต้องการที่จะเคลื่อนที่มาทางด้านขวามันจะเห็นกำแพงพลังงานเท่านี้นะครับ2กำแพงพลังงานนี้นะครับลิสต์ออกมาให้เป็นค่าที่ตรงนี้มีค่าไม่เท่ากันแต่โดยสุทธิในสภาวะอีควิลิเบียมนะครับอัตราการผ่องถ่ายนะครับอิเล็กตรอนจากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับกับอิเล็กตรอนที่ถ่ายจากด้านซ้ายไปด้านขวามีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากันก็เลยไม่เกิดกระแสสุทธินะครับคราวนี้ถ้าว่าเราไบแอสโครงสร้างนี้นะครับไบแอสแบบตามไบแอสแบบตามในกรณีของ PN junction ก็คือขั้วบวกต่อเข้ากับ P ขั้วลบต่อเข้าที่ N เพราะฉะนั้นแล้วคราวนี้เราไม่มี P ไงนะครับเรามีแต่ N แต่เรายังคงใช้คอนเวนชั่นที่อาศัยเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลักนั่นก็คือขั้วลบนะครับจะต้องต่อเข้าที่ N นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว forward bias ในที่นี้แปลว่าขั้วบวกต่อเข้าที่โลหะขั้วลบต่อเข้าที่ด้าน N นะครับก็จะสามารถที่จะยกระดับพลังงาน EF ขึ้นมาที่ตรงนี้ได้นั่นหมายความว่ากำแพงพลังงานที่อิเล็กตรอนมองเห็นนะครับก็จะมีค่าลดลงจากขนาดนี้นะครับมาเหลือแค่เพียงเท่านี้ขึ้นอยู่กับ amplitude ของ VF ที่คุณใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วนะครับก็คือพจน์ของมันนั้นนะครับก็มีอัตราไหลของกระแสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับของPN Junctionนะครับก็คือจะมีค่าเพิ่มขึ้นแบบ exponential กับแรงดันที่เราใส่เข้าไปนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเรา reverse bias นะครับ reverse bias คราวนี้ขั้วบวกต่อเข้าที่ N นะครับขั้วลบต่อเข้าที่โลหะนะครับก็จะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นแล้วกำแพงพลังงานตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนเพราะฉะนั้นในรูปนี้เนี่ยนะครับก็คือกระแสแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับกระแสที่ไหลจากเซมิจากโลหะมาเซมิเนี่ยก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงผลสรุปก็คือว่ากระแสที่ไหลผ่านโครงสร้างนี้เนี่ยนะครับ i หรือว่า j นะครับ j ในกรณีที่เรายังไม่ทราบพื้นที่หน้าตัดของไดโอดนะครับเราก็เขียน j แบบในเชิงทั่วไปก็สามารถที่จะเขียนได้ให้อยู่ในรูปของสมการไดโอดเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการไดโอดแต่ว่าใส่ subscript s เข้าไปเพื่อที่จะระบุว่าอันนี้เป็นช็อตกี่ไดโอดนะครับเพราะฉะนั้น js ของเรานะครับไม่ต้องเอารายละเอียดแต่ว่าเอาผลสรุปไปแล้วกันนะครับว่าสำหรับรอยต่อเมทัลเซมิเนี่ยนะครับ JS ตัวนี้นะครับก็จะแปลตามค่าของความสูงของกำแพงสักตัวไฟล์ B ตัวนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็
นี่เป็นสาเหตุที่โครงสร้างนี้นะครับเป็นโครงสร้าง rectifying เพราะว่ามันมีกำแพงตรงนี้ที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะอยู่ในออเดอร์ของ1อยู่ในออเดอร์ของ 7.8 เดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูของแต่ละโลหะแต่ละชนิดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อดีของโครงสร้างนี้ที่ต่างจากเพียนจังชั่นทั่วไปนะครับก็คือคราวนี้เนี่ยกระแสที่ไหลผ่านโครงสร้างนี้นะครับเป็นกระแส majority นะครับหมายความว่าก็คือมีแต่อิเล็กตรอนที่ถูกฉีดข้ามไปมาไม่มีโฮลนะแล้วไม่มีโฮลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับช็อตจีไดโอดเนี่ยเป็นโครงสร้างที่จะไม่มีการกักเก็บพลังข้างน้อยนะครับก็เลยทำให้มันสามารถที่จะสวิตช์สัญญาณได้โดยดีเลย์น้อยมากนะครับจะบอกว่าไม่มีดีเลย์เลยคงไม่ใช่นะครับแต่เอาเป็นว่านะครับแทบจะไม่มีดีเลย์เลยเมื่อเทียบกับเพียนจังชันธรรมดานะครับเซมิจังชันธรรมดานะครับเคสถัดไปนะครับก็เป็นโลหะกับP-type semiconductor นะครับก็สามารถพิจารณาได้คล้ายๆกันนะครับก็อันนี้เป็นโลหะแล้วก็ P-type นะครับแล้วก็ก่อนสัมผัสกันนะครับแล้วก็พอสัมผัสกันแล้วนะครับก็จะมีกำแพงพลังงานนะครับแล้วก็กำแพงพลังงานก็มีสำหรับ2ส่วนนะครับสำหรับส่วนโฮลที่ต้องการเคลื่อนย้ายมาทางซ้ายสำหรับอิเล็กตรอนที่ต้องการเคลื่อนย้ายมาทางขวานะครับก็ลิสต์ของกำแพง VO ตรงนี้นะครับแล้วก็กำแพงไฟ B อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คราวนี้นะครับเวลาเราไบแอสชนิด P นี้นะครับเวลา forward bias สำหรับ PN junction หมายความว่าขั้วบวกต่อเข้าที่ P เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับในกรณีนี้ก็เหมือนกันก็คือขั้วบวกของแบตเตอรี่ต่อเข้าที่ P นะครับเพราะฉะนั้น forward bias ก็คือรูปนี้ขั้วบวกของแบตเตอรี่ต่อเข้าที่เซมิด้าน P ขั้วลบต่อเข้าที่โลหะพอขั้วบวกต่อเข้าที่ด้านนี้นะครับ EF ตรงนี้ก็ตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วกำแพงพลังงานก็ลดลงนะครับจากความสูงตรงนี้นะครับก็ลดมาเหลือตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าแบตเตอรี่ขนาดของ VF ของเรามีค่ามากน้อยขนาดไหนถ้าหากว่า reverse bias กำแพงก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยรวมก็คือพฤติกรรมของคองอตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตรงนี้นะครับก็คือว่าพอ forward bias ปุ๊บประจุสามารถที่จะฉีดเข้าไปด้านนี้ได้มากขึ้นอันนี้ก็คือประจุสามารถที่จะฉีดเข้ามาด้านนี้ได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับ อย่าลืมว่า โลหะมีแค่เฉพาะอิเล็กตรอนไม่มีโฮเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่โฮฉีดเข้ามานี่หมายความว่าไง หมายความว่างี้นะครับขอดูที่รูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้นะครับก็คือสื่อถึงอิเล็กตรอนที่เป็นสีแดงเอ้ยที่เป็นสีทึบนะครับแล้วก็โฮที่เป็นรูโบนะครับดังนั้นแล้วถ้าหากว่ากระแสไหลผ่านจากด้านขวามาด้านซ้ายอันนี้เป็น P เหมือนกันนะนะครับอันนี้ก็เป็น P อันนี้เป็นเมทัลนะครับอันนี้ก็เป็น P อันนี้ก็เป็นเมทัลนะครับเราพิจารณาแค่เฉพาะฟังก์ชันของรอยต่อตรงนี้นะครับรอยต่อตรงนี้นะครับสามารถที่จะเป็นทั้ง EHP generation center แล้วก็ recombination center ที่ perfect ได้นะครับหมายความว่าถ้าหากว่ากระแสไหลจากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับก็จะต้องดูรูปข้างล่างนะครับไหลจากด้านขวามาด้านซ้ายหมายความว่ามีการผ่องถ่ายโฮจากด้านขวามาด้านซ้ายแต่โฮนี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาในโลหะได้เพราะว่าโลหะมีแต่อิเล็กตรอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่รอยต่อนี้นะครับก็คือว่าทุกตัวของโฮที่เดินทางเข้ามาจะมีอิเล็กตรอนของโลหะมาเดินทางมาบรรจบกันเป็น recombination นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ กระแสไหลผ่านแบบนี้แสดงว่าโฮมาทางซ้ายนะครับแต่ว่าอิเล็กตรอนไปทางขวานะครับหรือถ้าหากว่าเราต้องการที่จะผ่านกระแสจากด้านซ้ายไปทางด้านขวานะครับรอยต่อนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น generation center ที่ perfect นะครับผ่านกระแสจากด้านซ้ายไปด้านขวาก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่จากขวามาซ้ายแต่โฮเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาตามทิศทางของกระแสนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับรูปนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาที่เรา forward biasโฮก็จะพลั่งพลูเข้ามาในโลหะก็ขอให้ตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแท้จริงก็คืออิเล็กตรอนในโลหะจะต้องเคลื่อนที่มาบรรจบโฮที่เดินทางมาที่คอนแทคนี้นะครับโอเค
ผลของอันนี้ก็จะคล้ายกันก็คือสามารถที่จะโมเดลได้อาศัยสมการไดโอดเช่นนี้นะครับเคสสุดท้ายนะครับเคสโอมิกคอนแทคนะครับโอมิกคอนแทคเป็นเคสที่ practical significance มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะนำสัญญาณออกไปจากโลกภายนอกนะครับในเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างทรานซิสเตอร์ที่แท้จริงนะครับอันนี้เป็นMOSFET นะครับอันนี้เป็นเกตแล้วอันนี้เป็นซอร์สอันนี้เป็นเดรนนะครับเพราะฉะนั้นทรานซิสเตอร์ก็คือผ่านกระแสผ่านแชนเนลตรงนี้นะครับเราก็ต้องการที่จะเอาสัญญาณเนี่ยนะครับออกไปจากโลกภายนอกออกไปสู่โลกภายนอกให้ได้โดยที่คอนแทคนี้จะไม่ต้องคอนแทคนี้จะแทบไม่ส่งผลกระทบต่อการนำไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะมีความต้านทานที่ต่ำที่สุดนะครับในทางปฏิบัติความต้านทานตรงนี้ก็จะต้องอยู่ในออเดอร์ของแบบจุด1โอห์มหรือว่าต่ำกว่าจุด1โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คอนแทคตรงนี้ต้องเป็นโอมิกที่ดีมากนะครับเราทำยังไงก็คอนดิชันนะครับก็คือว่าในกรณีที่ผิวตรงนี้ของเราเป็นเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N นะครับเราจะต้องเลือกโลหะที่มีไฟ M เนี่ยน้อยกว่าไฟ N นะครับเพราะว่าพอเป็นเช่นนี้แล้วนะครับเวลาที่เกิดการสัมผัสกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิเล็กตรอนจากโลหะเนี่ยนะครับมันจะมองเห็นระดับพลังงานที่ต่ำกว่าที่เซมิดังนั้นแล้วก็จะเกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากตรงนี้มายังเซมินะครับก็จะทำให้บริเวณผิวสัมผัสเนี้ยนะครับเป็นบริเวณที่เกิด accumulation นะครับเกิดการพอกพูนหรือว่าสะสมของประจุลบแตกต่างจากเงื่อนไขนี้นะครับตรงนี้บริเวณผิวสัมผัสเกิด depletion อันนี้เกิด accumulation ก็คือมีอิเล็กตรอนมาสะสมนะครับนั่นหมายความว่าอิเล็กตรอนเนี่ยทุกบริเวณเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนเอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้เต็มไปด้วยอิเล็กตรอนอันนี้ก็เต็มไปด้วยอิเล็กตรอนเพราะอย่าลืมว่าเป็นเซมิคอนดักเตอร์ชนิด N นั่นหมายความว่าการส่งผ่านประจุนะครับผ่านหน้าตัดนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้มีขนาดที่ค่อนข้างน้อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็สำหรับรูปนี้ก็ไม่ต้องมาวาดรูปไบแอสนะครับเพราะว่ากระแสสามารถที่จะผ่านได้ทั้ง2ทิศทางอันนี้อิเล็กตรอนที่อุณหภูมิห้องจะไม่ได้มองว่าอันนี้เป็นกำแพงเลยนะครับจะมองว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนผ่านได้ง่ายนะครับกรณีสุดท้ายนะครับกรณีผิวสัมผัสระหว่างโลหะกับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด P เนี้ยนะครับจะเป็นโอมิกก็ต่อเมื่อไฟ M เนี้ยนะครับมีค่าสูงกว่าไฟ P นะครับพอเกิดกรณีเช่นนี้แล้วเราจะพบว่านะครับอิเล็กตรอนในแถบเวเลนซ์ของเซมิเนี้ยนะครับมันพบว่าในโลหะมีพลังงานต่ำกว่าเพราะฉะนั้นแล้วอิเล็กตรอนตรงเนี้ยก็จะถูกไอออนไนซ์แล้วก็ตกมาอยู่ในโลหะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้นะครับก็อิเล็กตรอนถูกถ่ายโอนมาก็แสดงว่าบริเวณนี้มีโฮลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็จะเกิดการสะสมของโฮลนะครับตรงกันข้ามกับอันบนที่เป็นเกิดการสะสมของอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในด้านนี้นะครับ สำหรับรูปข้างล่างนี้นะครับก็เต็มไปด้วยอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่มาทางซ้ายขวาได้ง่ายนะครับแล้วตรงนี้ก็เคลื่อนก็เต็มไปด้วยโฮลซึ่งเคลื่อนที่มาทางซ้ายขวาได้ง่ายเช่นกันนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะผ่านกระแสไปทางซ้ายหรือทางขวาของรอยต่อได้ค่อนข้างง่ายไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือลักษณะของการสร้างโอมิกคอนแทคกับเซมิคอนดักเตอร์ชนิด P กับชนิด N นะครับด้วยเวลาที่จำกัดผมขอไปอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้มาถึงคอนแทคในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย อันนี้contact rectifying ในทางปฏิบัตินะแล้วก็ ohmic contact ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จบละนะครับ Schottky contact ในทางปฏิบัติเนี้ยนะครับ จะแตกต่างจากทางทฤษฎีเล็กน้อยนะครับทฤษฎีกล่าวว่านะครับกำแพงพลังงานเนี่ยกำแพง barrier เนี่ยจะต้องมีค่าตามสมการนี้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเราพบว่าค่าที่วัดออกมาได้เนี่ยมันจะต่างจากตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแนวโน้มของสมการนี้ยังคงเป็นจริงอยู่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วสาเหตุที่ทฤษฎีมันต่างจากความเป็นจริงก็เนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลหะไม่สามารถที่จะสัมผัสแบบเพอร์เฟกต์กับเซมิคอนดักเตอร์ได้นะครับด้วยเหตุผล2ประการอันดับแรกเลยนะครับ
ก็คือว่าเซมิคอนดักเตอร์ของเราเนี่ยเป็นผลึกเดี่ยวนะครับแล้วก็โลหะเนี่ยเป็นโพลีคริสตัลต่อให้โพลีคริสตัลมาสัมผัสกับผลึกเดี่ยวเนี่ยนะครับกันได้จริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างพันธะกันแบบ1ต่อ1ได้มีหนำซ้ำในความเป็นจริงแล้วเนี่ยซิลิคอนในทางปฏิบัติเวลาเจอสัมผัสกับอากาศแป๊บเดียวนะครับผิวหน้าจะกลายเป็นซิลิคอนไดออกไซด์ทันทีผิวหน้าที่สะอาดเป็นผิวหน้าที่ค่อนข้างรีแอคทีฟในทางเคมีซิลิคอนที่สะอาดมันจะสะอาดได้แค่เฉพาะในสุญญากาศเท่านั้นพอเวลาเจอกับอากาศจริงปุ๊บเนี่ยใน manufacturing plant เนี่ยนะครับผิวหน้าจะรีแอคกับออกซิเจนในอากาศกลายเป็นซิลิคอนไดออกไซด์บางๆเขาเรียก native oxide นะครับแล้วออกไซด์นี้ก็เป็น amorphous เพราะฉะนั้นแล้วในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีโลหะมาสัมผัสกับเซมิคอนดักเตอร์ได้จริงๆตรงๆนะครับจะมีความไม่สมบูรณ์2ประการนี้เสมอก็เลยทำให้ค่าที่วัดได้เนี่ยมันแตกต่างจากค่าทางทฤษฎีมาดูยกตัวอย่างค่าทางทฤษฎีนะครับ ผิวสัมผัสระหว่างทองคำกับซิลิคอนนะครับทองคำมีเวิร์กฟังก์ชัน 5.1 ซิลิคอนมีเวิร์กฟังก์ชัน 4. มีสำหรับตัวอิเล็กตรอนอะฟินิตี้นะครับตัวนี้นะครับก็มีค่าประมาณ4เพราะฉะนั้นผลต่างมันประมาณ1อิเล็กตรอนโวลต์แต่ถ้าหากว่าเรามาดูค่าแบเรียร์ไฮท์ที่ได้จากการวัดจริงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับเวิร์กฟังก์ชันของโลหะต่างๆแล้วก็สำหรับทองคำนะครับซึ่งมีเวิร์กฟังก์ชันที่ 5.1 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับกรณีของทองคำเมื่อมันสัมผัสกับซิลิคอนเนี่ยจะให้ช็อตกีแบเรียร์เนี่ยแค่ประมาณ 0.8 อิเล็กตรอนโวลต์แต่ทฤษฎีเดาว่าประมาณ1อิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้นแล้วมันต่ำกว่านะครับกรณีของแพลตินัมเช่นกันนะครับแพลตินัมนี่คือ 5.65 นะครับ 5.65 เวิร์กฟังก์ชัน 5.65 เพราะฉะนั้นแพลตินัมเนี่ยควรที่จะให้ช็อตเกียร์แบเรียร์ที่ 1.6 แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันให้แค่ประมาณ1อิเล็กตรอนโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแม้ว่าค่า exact ของมันเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากทฤษฎีนะครับแต่สมการนี้นะครับสามารถเป็นไกด์ไลน์ให้อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับพิจารณาคัดเลือกได้ว่าจะใช้โลหะไหนเพื่อที่จะทำให้ได้ช็อตกีแบเรียร์ที่ต้องการนะครับอย่าลืมว่าช็อตกีไดโอดก็เป็นตัวที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วการออกแบบช็อตกีแบเรียร์ถ้าหากว่ากำแพงพลังงานยิ่งสูงนะครับกระแสรั่วก็ยิ่งต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเราต้องการที่จะให้ signal processing ของเราเนี่ยนะครับเกิดความร้อนน้อยที่สุดต้องการที่จะให้ leakage น้อยที่สุดเพราะว่าเราไม่อยากที่จะชาร์จแบตบ่อยๆนะครับถ้าหากว่าเป็นอุปกรณ์โมบายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอยากได้ไฟล์ B นะครับที่มีค่าที่สูงที่สุดสำหรับช็อตกีไดโอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกนะครับทองคำหรือว่าแพลตินัมนะครับตรงนี้นะครับโอเคแต่เมื่อสักครู่นี้ในรูปเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าทังสเตนเนี่ยถูกใช้ไปนะครับทังสเตนเนี่ยถ้าหากว่าสัมผัสกับอันเนี้ยก็จะให้ช็อตกีแบเรียร์เช่นกันดังนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะนำสัญญาณออกจากเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับทังสเตนนะครับทังสเตนเมื่อมันสัมผัสกับเนี้ยมันควรที่จะให้ค่า R ต่ำๆมันไม่ควรเป็นช็อตกีมันควรที่จะเป็นโอห์มิกเพราะฉะนั้นแล้วในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมถ้าหากว่าต้องการที่จะสร้างคอนแทคระหว่างโลหะกับเซมิคอนดักเตอร์เราต้องการที่จะนำสัญญาณออกแบบโอห์มิกเนี่ยนะครับจะต้องทำการโดบบริเวณผิวเนี้ยนะครับการโดบก็ทำด้วยกระบวนการดิฟฟิวชันเราจะเห็นสีมันเลยนะครับอันนี้เป็นภาพของจริงภาพสแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับโอเคหลักการก็มีอยู่ว่าถ้าหากว่าเราทำการโดบผิวหน้าของเซมิคอนดักเตอร์เราเนี่ยนะครับเช่นถ้าผิวหน้าเซมิคอนดักเตอร์เราเป็น Nแล้วเราต้องการที่จะนำสัญญาณออกจากเอ็นเนี่ยให้ได้ดีที่สุดเราควรที่จะ diffuse dope band เข้าไปให้มันมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะสร้างตรงนี้นะครับให้มันเป็น N plus silicon ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะนำ signal ออกจากบริเวณ P คุณก็ dope มันให้มันเป็น P plus ซะนะครับ N plus นี่ก็คือ EF จะขึ้นมาอยู่เหนือ EC นะครับ P plus นี่ก็คือ EV จะขึ้นมาอยู่เหนือ EF นะครับเพราะพอเป็นเช่นนี้แล้วตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าตรงนี้โดบเยอะนะครับบริเวณ depletion ตรงนี้นะครับก็จะต่ำเพราะอย่าลืมว่าจากสมการ W นะครับ W ก็แปรผกผันกับ NA แล้วก็แปรผกผันกับ ND ในกรณีของ p-n junction
แต่ว่าในกรณีที่เรามีแค่เฉพาะ n plus ตรงนี้นะครับ w ตรงเนี้ยของเรานะครับก็จะแปรผกผันกับแค่เฉพาะ nd อย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราโดปตรงนี้เยอะบริเวณ depletion ตรงนี้ก็จะน้อยมากน้อยในระดับอะตอมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนจากโลหะเนี่ยก็สามารถที่จะทันเนลผ่านบริเวณนี้ได้ค่อนข้างง่ายโดยที่โลหะไม่ว่าจะมี work function เท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในทางปฏิบัติถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเอาซิกนอลออกจากบริเวณ N เราจะโดปผิวหน้าให้เป็น N+ ถ้าจะเอาซิกนอลออกจากบริเวณ P จะโดปผิวหน้าให้เป็น P+ เพราะเมื่อทำเช่นนี้แล้วนะครับกระแสจะไหลผ่านผิวสัมผัสอันนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ว่าโลหะจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถที่จะเลือกโลหะที่สามารถที่จะผลิตได้ง่ายมีต้นทุนถูกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วโดยสรุปเนื้อหาของบทนี้นะครับก็แค่นี้ประมาณนี้นะครับในบทถัดไปเราจะเจอกับBJT นะครับซึ่งใช้PN junction 2 PN junction นะครับเหลือเวลาอีก2นาทีมีคำถามไหมครับอาจารย์ครับครับผมสไลด์40อะครับผมครับอันนี้มันเป็นไอ้จังชัน C ใช่ไหมครับมันคือ reverse bias ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับแล้วถ้าแบบว่าทำไมมันต้องสมมุติให้มันแบบมันเป็น reverse อะครับทำไมสมการนี้แทนแบบreverse ไม่ใช่แทนแบบไปข้างหน้าไม่ได้หรอครับแทนได้จริงๆแล้วค่าในการแทนไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะ valid แค่เฉพาะ v เพิ่มขึ้นไปอีกนิดหน่อยตอนที่มันยังไม่ได้นำไฟฟ้าแบบเต็มที่นะครับอย่าลืมว่าสมการนี้ derive มาจาก w ตัวนี้นะครับมาจาก dq by dv q อันนี้นะครับเป็น q อันเนื่องมาจากบริเวณ depletion นะครับในขณะที่ สมการอันนี้นะครับ qมาจากประจุนอกบริเวณ depletion นะครับแต่ที่ boundary condition ก็คือที่ v เท่ากับ0เนี่ย cd ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ cj ตัวนี้ครับโอเคครับก็คือแบบว่าไอ้สมการเนี่ยครับถ้ามันเป็นไปข้างหน้ามันจะกลายเป็น4อีกตัวเลยเหรอครับอย่างนี้หรือเปล่าใช่มันจะเลือกซิมูเลเตอร์มันจะเลือก C ให้โดยมันจะเลือก C โดยอัตโนมัติหรือว่าเราจะต้องทำการกดเลือกไดอัตโนมัติกดเลือกถ้าหากว่ามันไม่ทำเช่นนั้นให้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะ valid แค่เฉพาะ V ติดลบนะครับแล้วก็อันนี้จะ valid แค่เฉพาะ V เป็นบวกโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับผม E5 ครับ E5ครับผมไอ้กราฟข้างล่างครับจุดดำจุดขาวนี่คืออะไรครับอ๋อจุดขาวนี่คือเป็นผลการทดลองที่กระทำกับ N ซิลิคอนส่วนจุดดำนี่เป็นผลการทดลองที่กระทำกับ N แกเลียมอาร์เซไนโอเคครับยกตัวอย่างเช่นจุดนี้เอาจุดขาวนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจุดขาวนี้ก็หมายถึงเป็นของพาเลเดียมที่สัมผัสกับ N ซิลิคอนส่วนอันนี้ก็มาจากโกลที่สัมผัสกับซิลิคอนนะครับจุดขาวนี้ก็สัมผัสแล้วก็เป็นแพลทินัมที่สัมผัสกับ N ซิลิคอนจุดดำนี้ก็คือแพลทินัมสัมผัสกับ N แกเลียมอาร์เซไนทำไมจุดดำมันมี2จุดครับไม่รู้ต้องไปดูที่ต้นฉบับนะครับแต่ว่าในทางการทดลองแล้วเนี่ยนะครับก็ device ก็จะมีอาจจะทำมากกว่า1 device หรืออาจจะมีโลหะอีกชนิดหนึ่งตรงนี้ที่ผมไม่ได้ลิสต์มานะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมสำหรับเนื้อหาของบทที่5ผมก็จะจบแค่นี้แล้วก็จะจบวิดีโอของเลคเชอร์บทที่5เพียงเท่านี้แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะคุยต่อนะครับ
สำหรับคนที่ยังไม่ได้หิวข้าวนะครับผมจะเพิ่มเนื้อหานิดนึงที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนของการทำมิดเทอมของ385นะครับแต่ว่าเพื่อให้บริหารจัดการง่ายเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโออันนี้เอาไว้ถ้าใครมีเวลาสนใจที่จะฟังอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะกดตัดวิดีโออีกอันนึงแยกต่างหากนะครับสำหรับวิดีโอเลคเชอร์บทที่5เพียงแค่นี้นะครับ